รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการเต็มปากเต็มคำนะครับเป็นประจำทุกวันพุธบ่าย 3:00 นทาง Workpoint กดหมายเลข23ก็เจอเราทันทีเลยนะครับคุณผู้ชมครับเมนูที่รายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้จะถูกใจคุณผู้ชมไหมกำลังอยากกินอยากกินอยู่พอดีหรือเปล่าขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับโจทย์เป็นวัตถุดิบอะไรเรายังไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันนะครับพร้อมกันผ้าคลุมอยู่คงต้องเป็นอะไรยาวๆแน่เลยอ่ะคุณผู้ชมดูนะครับว้าวของดีมีประโยชน์และดีต่อสุขภาพว่านหางจระเข้คุณผู้ชมและอันนี้ก็น่าจะเป็นว่านหางจระเข้สำเร็จรูปอยู่ในน้ำเชื่อมนั่นเองวันนี้จะทำเมนูที่มีชื่อว่าว่านหางจระเข้ชีสพายให้คุณผู้ชมชมนะครับว้าวว่านหางจระเข้โอเคปกติผมมาทานหน้านะโอเคก็ทำอาหารได้นะทำเป็นเครื่องดื่มก็ได้นะอาจจะไปทำเป็นเครื่องสำอางก็ได้แต่วันนี้เราจะทำอาหารในเมนูเซบิเซว่านหางจระเข้เริ่มแรกมันต้องเริ่มจากอะไรก่อนเชฟเราก็จะมีน้ำเป็นของเหลวนะก็คือทำเองเป็นน้ำยำอ๋อก็เริ่มจากน้ำมะนาวครับน้ำมะนาวครับครับมีน้ำมะนาวใส่ลงไปใส่ลงไปเลยหอมแล้วก็น้ำเชื่อมใช่ไหมเชฟตามน้ำเชื่อมแล้วก็เกลือพริกไทยหยาบๆนะเชฟพริกไทยป่นหยาบใช่แล้วก็พริกใช่ไหมครับใช่แล้วก็คนให้มันเข้าๆกันใช่ไหมเชฟเราจะไปเป็นต้องใส่ต่อครับเราก็จะใส่เนื้อสัตว์อันนี้แล้วแต่ชอบแต่วันนี้เราเลือกกุ้งมาเป็นถ้าเรามาใช้กุ้งเราใช้อะไรได้มั้งก็เป็นอาหารทะเลก็ได้นะเป็นพวกปลาหมึกอะไรก็เป็นสัตว์เนื้อสัตว์แดงได้ไหมเชฟแบบไก่อันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะกันเพราะว่ากินแต่อาหารเพื่อสุขภาพแล้วทำไมเราไม่ใส่พวกผักก่อนนะเชฟผักที่มันนิ่มๆเนี่ยมันก็จะเละเหลวตลอดที่เราคนเพราะฉะนั้นเราใส่เนื้อสัตว์ก่อนอันนั้นเรามาใส่กุ้งก่อนครับตามด้วยมะม่วงอย่าเพิ่งคนนะใส่ลงไปก่อนเออแล้วทำไมเรายังไม่คนนะครับเชฟก็คือถ้าเราคนตอนแรกๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีวุ้นว่านหางจระเข้แล้วหอมเราก็ต้องไปผสมรวมกันอีกยิ่งคนก็ยิ่งแหลกยิ่งคนก็ยิ่งเละอ๋อใช่เพราะว่ามะม่วงก็คนนานๆมันก็เละถูกต้องใส่ลงไปก่อนแล้วก็เป็นมะม่วงนะครับใส่ไปก่อนเนาะแล้วก็ตามด้วยว่านหางจระเข้ว่านหางจระเข้นะครับหอมแดงนะครับผมคนไว้ก่อนคนไว้ก่อนแล้วก็คนนะครับต้องคนเบาๆนะเชฟเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจะช้ำหลังจากที่คือน้ำเชื่อมอ่ะแล้วก็น้ำมะนาวเนี่ยเข้าไปนี่ก็ใส่สมุนไพรลงไปว่าเตรียมก็เข้าโอ้เป็นเมนูนี้ง่ายนะครับครับเตรียมง่ายแล้วก็อันนี้ท็อปปิดท้ายนะครับก็ส่วนหนึ่งผสมลงไปได้ส่วนหนึ่งก่อนแล้วโรยเก็บไว้โรยหน้าส่วนไม่ใส่หมดแล้วเนี่ยขอบคุณเนาะเซบิเช่ว่านหางจระเข้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้ก็วานให้เชฟช่วยลงจานให้ผมหน่อยอันนี้เราก็จะเสิร์ฟนะฮะอ๋อเชฟนี่คืออะไรครับเชฟอันนี้เป็นแป้งนาโชนะก็คือแป้งกรอบๆที่สำหรับชาวพวกเม็กซิกันหรือเป็นพวกแถบลาตินอเมริกาใต้นี่เขานิยมทานเป็นของทานเล่นทานเล่นใช่ไหมครับถ้าเราไม่กินกับนาโชส่วนใหญ่เขาก็จะเสิร์ฟเป็นตัวนี้ครับถ้าเราจะไม่กินอันนี้ก็อาจจะกินเป็นสลัดเฉยๆก็ได้โอ้พอลงจานเสร็จเรียบร้อยแล้วดูน่าทานมากเลยนะครับกับเซบิเช่ว่านหางจระเข้นะครับผมมีเนยอยู่ก็ค่อยๆสับ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 ไปมันก็ดีนะใส่อะไรมากน้อยได้ตามต้องการอุ้ยลืมบอกนมข้นหวานค่ะถ้าดูน่าทานนะคุณผู้ชมว่ามาวันนี้เรามีเมนูข้าวหน้าปลาแกะต้มยำเมนูอาหารจานเดียวที่ทำได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับวิธีทำนำปลานิลลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนสุก
ตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจากนั้นโรยด้วยซอสผงปรุงรสรสต้มยำตราไทยเชฟเตรียมไว้วางปลานิลลงในภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกไข่ต้มมะนาวหั่นแว่นตะไคร้ทอดกรอบใบมะกรูดทอดกรอบพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบและกระเทียมเจียวแผ่นทอดกรอบพร้อมเสิร์ฟกับเมนูข้าวหน้าปลาแกะต้มยำผัดทอดหมักยำจะเมนูไหนก็อร่อยได้ง่ายๆด้วยไทยเชฟไทยเชฟเข้มข้นถึงใจไม่ต้องใช้เยอะบอกคุณผู้ชมแล้วว่าวันนี้จะเอาว่านหางจระเข้มาทำเป็นขนมหวานก็เลยตั้งใจทำตำรับนี้ฝากคุณผู้ชมนะครับว่านหางจระเข้ชีสพายเรามาเริ่มต้นนะครับด้วยการเตรียมแป้งพายก่อนซึ่งมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแป้งพายที่ดีมีคุณภาพคุณผู้ชมจะต้องเลือกแป้งที่ถูกต้องจริงๆใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบเพราะว่าจะทำให้เราได้แป้งพายที่มีความกรอบร่วนแต่ก็เกาะตัวดีแล้วก็ทรงสวยนะคุณผู้ชมครับเนยสดชนิดเค็มไข่ไก่1ฟองสูตรแป้งพายของเราทำง่ายนะคุณผู้ชมเกลือป่นเสริมไอโอดีนผงฟูและน้ำตาลไอซิ่งใช้พายสเปตูล่าของเราจัดการหั่นแบบนี้ก่อนนะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับเขาส่วนผสมจะอยู่ในชำอ่างคุณผู้ชมอย่าเพิ่งเอามือไปจับหรืออย่าเอาเครื่องไปตีตอนนี้ใช้วิธีนี้จะทำแป้งพายร่วนได้ง่ายที่สุดจำวิธีการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ไปเลยเนี่ยเราทำขนมมา40ปีเราเพิ่งมาค้นพบว่าวิธีนี้คือวิธีที่สะดวกคุณผู้ชมไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมนะโกยมาเนี่ยโกยให้เข้าๆกันเนี่ยมีเนยอยู่ก็ค่อยๆสับไปพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันคุณผู้ชมเราก็ใส่ถุงมือนะคุณผู้ชมนะถ้าไม่ใส่ถุงมือก็ใช้ได้ล่ะแต่ว่าเศษแป้งเศษเนยก็จะเข้าไปติดในซอกเล็บบ่ะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้มือเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมเบาๆไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมส่วนผสมร่วนซุยเลยคุณผู้ชมดูสิเนี่ยลักษณะแบบนี้คุณผู้ชมเราตะล่อมเป็นก้อนเนี่ยเป็นก้อนๆแล้วนำเข้าตู้เย็นไว้สัก 2-3 ชั่วโมงในตู้เย็นช่องปกติเดี๋ยวนำออกมานวดอีกทีนึงแล้วก็จัดการรีดเป็นแผ่นนะคุณผู้ชมเอาละเราไปเข้าตู้เย็นนะครับเอาผ้าชื้นๆคลุมแล้วก็เข้าตู้เย็นเลยครับเมื่อพักได้เวลาคุณผู้ชมก็จัดการรีดแป้งซึ่งมันทำได้ไม่ยากคุณผู้ชมก็คงจะเก่งกันอยู่แล้วขอลัดขั้นตอนไปเลยพักกลุลงถ้วยขนาดที่ต้องการก็ใช้ซ่อมเนี่ยจิ้มเพื่อให้มีรูระบายอากาศในระหว่างเวลาที่เราอบแป้งพายจะได้ไม่ดันโก่งขึ้นมาด้านข้างนิดหน่อยนะคุณผู้ชมอบไฟประมาณ350องศาฟาเรนไฮต์ไม่ถึง10นาทีหรอกนะคุณผู้ชมประมาณ7ถึง10แป๊บเดียวเท่านั้นเองแป้งพายก็จะเหลืองกรอบเรามาเตรียมครีมชีสที่มีส่วนผสมของว่านหางจระเข้กันนะครับเตรียมก่อนเลยนี่คือเจลาตินใส่ด้วยน้ำร้อนจัดๆลงไปต้องละลายเจลาตินก่อนนะคุณผู้ชมเตรียมไว้ก่อนเลยเพราะเจลาตินเนี่ยใช้เวลาในการละลายสักระยะหนึ่งเหมือนกับผงวุ้นอ่ะก็ต้องละลายไว้สักครู่หนึ่งถึงค่อยเริ่มต้นต้มเนี่ยเห็นไหมยังมีติดนิดๆต้องให้แบบยกขึ้นมาเสร็จไม่มีเกล็ดเจลาตินติดเลยแสดงว่าละลายหมดใช้เวลานิดนึงนะคุณผู้ชมคนไปเรื่อยๆเขาจะละลายเจลาตินเสร็จเราก็จัดการใส่ครีมชีสลงไปในชำอ่างทำไม่ยากนะคุณผู้ชมเราจะรวบรัดให้คุณผู้ชมดูว่าขั้นตอนในการทำไม่มีอะไรวุ่นวายเดี๋ยวพอมันหลายๆขั้นตอนคุณผู้ชมก็จะแบบว้ายุ่งจังฉันจำไม่หมดซื้อกินดีกว่าใช่ซื้อกินง่ายนะคุณผู้ชมแต่บางทีถ้าคุณผู้ชมทำรับประทานเองได้มันก็ดีนะใส่อะไรมากน้อยได้ตามต้องการอุ้ยลืมบอกนมข้นหวานค่ะนมข้นจืดเนยสดสักนิดหนึ่งเพื่อความหอม
แล้วก็เจลาตินที่ละลายไว้ใส่ลงไปเลยจัดการตีส่วนผสมที่เราใส่ไว้ในชําอ่างนี้จนกระทั่งเข้ากันไม่ต้องขึ้นฟูนะคุณผู้ชมเอาแค่พอเข้ากันเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมเอาแค่เนื้อละเอียดละเอียดแบบนี้อย่าเสียเวลาตีจนฟูเพราะว่าไม่จำเป็นวิปปิ้งครีมคุณผู้ชมจะเลือกแบบนมธรรมชาติหรือจะเลือกแบบนอนเดลี่แล้วแต่คุณผู้ชมตีจนกระทั่งขึ้นฟูพอประมาณไม่ต้องฟูมากเพราะว่าเราไม่ได้เอามาบีบเป็นดอกไม้เป็นลวดลายต่างๆเราบีบเพียงแค่เอามาใส่ไปเพื่อให้ทรงดีเป็นส่วนผสมสำคัญแค่นั้นเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมพอมีวิปปิ้งครีมไปปุ๊บครีมก็จะฟูตัวขึ้นนิดนึงแล้วก็มีความนุ่มเบาละลายในปากทันทีให้แน่ใจว่าส่วนผสมนั้นเข้ากันเอาละว่านหางจระเข้ในน้ำเชื่อมเอาน้ำออกไปซะแล้วเราก็ใช้เฉพาะเนื้อของว่านหางจระเข้ซึ่งมันดีแล้วก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคุณผู้ชมคนผสมไม่เข้ากันเราก็จะได้เนื้อว่านหางจระเข้ปนอยู่ในครีมชีสอุ๊ยตายจะรอทำไมรีบตักลงแป้งพายดีกว่านะครับเสร็จแล้วเราก็ตักเจ้าครีมชีสเนี่ยใส่อย่างว่องไวนะคุณผู้ชมเพราะว่าต้องบอกว่าเดี๋ยวยิ่งนานนะเจลาตินมันก็จะเซตตัวใส่ไปนิดหน่อยเดี๋ยวเรามีท็อปปิ้งอีกนะคุณผู้ชมกลัวคนไม่รู้ไงว่าอุ๊ยตายฉันทำพายอะไรพายว่านหางจระเข้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาว่านหางจระเข้มาแต่งหน้าอีกเดี๋ยวเขาไม่รู้ก็ดูน่าทานนะคุณผู้ชมว่ามั้ยมีประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพเพราะว่าว่านหางจระเข้มันช่วยในเรื่องของระบบทางเดินอาหารได้ดีนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมครับของที่ดีต่อสุขภาพรับประทานเสร็จแล้วดีจริงๆว่านหางจระเข้ชีสพายคุณผู้ชมครับเมนูวันนี้ไม่ใช่แค่อร่อยเพียงอย่างเดียวนะครับยังได้ประโยชน์จากว่านหางจระเข้อีกด้วยส่วนใหญ่เนี่ยจะรู้กันแล้วนะครับว่าสามารถช่วยรักษาแผลได้แต่ประโยชน์ยังมีอีกเยอะเลยครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในเรื่องของโรคกระเพาะและกรดไหลย้อนนะครับเพราะสามารถช่วยลดการหลั่งกรดและป้องกันผิวกระเพาะอาหารได้ด้วยนะครับและยังไม่พอยังช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายได้อีกด้วยถือว่าเป็นตัวช่วยชั้นดีเลยนะครับคุณผู้ชมถ้าใครมีปัญหาเกี่ยวกับระบบลำไส้ขับถ่ายเอ่ยโรคกระเพาะเอ่ยกรดไหลย้อนเอ่ยชีวิตอยู่ไม่สุขแน่นอนเลยคุณผู้ชมเพราะมันจะนงนวงแล้วก็อึดอัดตลอดทั้งวันอาจารย์เคยเป็นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่แนะนำเลยครับคุณผู้ชมฮาชิ URD กล่องนี้กล่องเดียวครบฉีกช่องดื่มจบเลยสารสกัดจากธรรมชาติทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเจี๊ยบเขียวว่านหางจระเข้ใบบัวบกโปรตีนจากไข่ขาวน้ำผึ้งกล้วยหอมทองสาหร่ายคอลเลล่าและยังผสานไปด้วยวิตามินต่างๆอีกมากมายทีเดียวไม่ต้องไปหากินแยกทีละตัว URD เขารวมมาให้ครบหมดแล้วนะครับลองเถอะแล้วจะรู้ว่าของดีอยู่ตรงนี้แล้วนะครับโปรโมชั่นพิเศษครับ5กล่องจากราคาปกติ 7,450 บาทวันนี้พิเศษ5กล่องเพียง 2,850 บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้นะครับถ้าคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ก็ที่หมายเลขนี้เลยนะครับ02-113-1414หรือที่ LINE @hachilab
จานที่อร่อยอร่อยดังๆส่วนใหญ่จะเน้นสุขภาพทั้งนั้นนี่เขาเรียกว่าชื่อเมนูว่าอะไรอ่ะยำเนื้อปลาส้มซ่าค่ะยำเนื้อปลาส้มซ่าวันนี้เรามีเมนูงบปลาส้มอาหารไทยโบราณที่ทำไม่ยากมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่พริกขี้หนูแห้งลงในโถปั่นใครชอบเผ็ดกว่านี้ก็ใส่ได้อีกค่ะตามด้วยข่าหั่นแว่นผิวมะกรูดตะไคร้ซอยกระชายซอยหอมแดงซอยและกระเทียมซอยเปิดเครื่องปั่นปั่นผสมพอเข้ากันนะคะแล้วตักใส่ภาชนะตามด้วยกะปิไข่ไก่คนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้แล้ววางใบตองลงบนภาชนะตามด้วยใบแมงลักใส่ส่วนผสมเครื่องแกงที่เตรียมไว้ตามด้วยปลาส้มตะเพียนขาวราวาสนาขอบอกว่าปลาส้มตะเพียนขาวราวาสนาเขาใช้ปลาตะเพียนขาวตัวโตๆทั้งตัวให้ไส้อย่างข้าวสวยแน่นล้นพุงจุกๆไปเลยจ้าจากนั้นโรยพริกขี้หนูสวนห่อจัดทรงให้สวยงามอย่างกุลสตรีกลัดด้วยไม้ปลายแหลมนำลงย่างในหม้ออบลมร้อนย่างจนกระทั่งสุกนะเธอหรือใครจะนำไปย่างบนเตาถ่านก็ได้สุกจนได้กลิ่นหอมๆก็จัดใส่ภาชนะรับประทานคู่กับผักสดและข้าวเหนียวนึ่งสุกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูงบปลาส้มหาทานยากแต่ทำเองได้ง่ายๆถึงรสถึงเครื่องไม่เปรี้ยวหรือเค็มจนเกินไปอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ Shopee Lazada LINE Official เว็บไซต์ห้างสรรพสินค้าในเกาหลีทั่วประเทศท็อปซูเปอร์สาขาโคราชใครที่ไม่รู้ว่ามาพิษณุโลกแล้วจะกินอะไรดีฟังทางนี้ค่ะวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีเมนูมาแนะนำเป็นเมนูที่พัฒนาและคิดค้นมาจากอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลกทำจากวัตถุดิบพื้นถิ่นของจังหวัดและมีเทคนิคการทำที่พิเศษเป็นเอกลักษณ์แถมมีรสชาติอร่อยตามแบบฉบับของคนพิษณุโลกมาแนะนำกันค่ะห่อหมกปลาถือเป็นอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดพิษณุโลกมีมาตั้งแต่ในอดีตปัจจุบันได้ถูกนำมารื้อฟื้นและหาเอกลักษณ์โดยอาจารย์ยิ่งศักดิ์และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรที่ดึงเอาวัตถุดิบชั้นยอดของจังหวัดพิษณุโลกคือเนื้อปลาแม่น้ำท้องถิ่นตามธรรมชาติหลากสายพันธุ์ทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่มาผสมผสานในสัดส่วนที่เหมาะสมแถมเครื่องแกงสมุนไพรที่นำมาใช้ก็มีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์อีกด้วยค่ะและจุดเด่นใช้กรรมวิธีแบบโบราณนั่นคือเทคนิคการฟาดปลาทำให้ห่อหมกปลาฟาดของพิษณุโลกมีเนื้อแน่นเนียนเด้งหนึบได้คุณค่าทางโภชนาการที่ดีและสามารถนำมาสร้างสรรค์เป็นเมนูที่มีเอกลักษณ์ประจำจังหวัดได้อย่างหลากหลายซึ่งวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพาไปทัวร์ร้านอาหารในจังหวัดพิษณุโลกที่มีเมนูห่อหมกปลาฟาดกันจะอร่อยแค่ไหนไปชิมกันค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์อยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับแล้วก็มายืนอยู่ที่หน้าฟ้าไทยฟาร์มนะครับเป็นร้านเด็ดร้านดังคู่เมืองพิษณุโลกมากว่า35ปีเลยนะครับคุณผู้ชมครับจุดเด่นของร้านนี้นะครับคือการนำวัตถุดิบท้องถิ่นหลากหลายของจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยมาทำเป็นเมนูได้แสนจะอร่อยนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วยนะครับอย่างเช่นเมนูปลาฟาดนี่แหละครับคุณผู้ชมครับทางร้านก็ได้เอามาปรับเป็นเมนูใหม่ของร้านนี้นั่นก็คือเมนูที่มีชื่อว่าเมี่ยงปลาฟาดครับคุณผู้ชมเราไปชิมกันดีไหมผมว่ามันต้องน่ารับประทานแน่เลยครับคุณนุ๊กฟ้าไทยฟาร์มของเธอนี่ใหญ่โตมากเลยนะขอบคุณค่ะอาจารย์
มีคนเขาบอกว่าเมนูที่เนี่ยจานที่อร่อยอร่อยดังๆส่วนใหญ่จะเน้นสุขภาพทั้งนั้นแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของส้มซ่าเธอชอบใช้ส้มซ่าจานนี้ใส่หรือเปล่าใส่ค่ะจานนี่เขาเรียกว่าชื่อเมนูว่าอะไรอ่ะยำเนื้อปลาส้มซ่าค่ะยำเนื้อปลาส้มซ่าขายดีมากเลยใช่ไหมขายดีมากค่ะขายดีมากมากเลยแล้วเราเห็นได้ข่าวว่าเธอเอาปลาฟาดเนี่ยมาพัฒนาเป็นเมนูใหม่ของฟ้าไทยฟาร์มมันคืออะไรคะเมี่ยงปลาฟาดค่ะเมี่ยงปลาฟาดอยู่ในนี้ใช่ไหมในนี้เลยขอดูนะคะค่ะอาจารย์อุตายแล้วดูสวยงามอลังการมากคิดยังไงเธอถึงเอาปลาฟาดเนี่ยมาทำเป็นเมี่ยงล่ะตอนนี้ที่ร้านนะคะก็จะพยายามให้ความสำคัญกับเมนูท้องถิ่นนะคะแล้วก็พยายามคิดค้นสูตรอาหารใหม่ๆที่เป็นอาหารสุขภาพค่ะแล้วตัวปลาฟาดเนี่ยเขาใช้ปลาแม่น้ำในจังหวัดพิษณุโลกค่ะจานไม่ว่าจะเป็นปลากดคังปลาตะเพียนขาวแล้วก็เป็นปลาอื่นๆปลาเล็กปลาน้อยอย่างเงี้ยค่ะแล้วส้มซ่าเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งในวัตถุดิบที่ชื่อดังของจังหวัดพิษณุโลกและดีต่อสุขภาพมากๆเราก็เลยเอามารวมกันเป็นเอกลักษณ์ของร้านฟ้าไทยฟาร์มค่ะเป็นเมี่ยงปลาฟาดค่ะแล้วค่ะและที่หั่นๆนี้เป็นส้มซ่าใช่ค่ะอันนี้คือส้มซ่าค่ะแล้วเวลาทำนี่ยากไหมคะที่จะออกมาเป็นเมี่ยงแบบนี้ค่ะไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าตัวเนื้อปลาฟาดเนี่ยนะคะเราก็แค่เอาเนื้อปลาไปผสมกับพริกแกงซึ่งพริกแกงเนี่ยก็ใช้วัตถุดิบที่มาจากท้องถิ่นเหมือนกันนะคะอาจารย์แล้วเราก็เอาไปนึ่งค่ะพอนึ่งเสร็จปุ๊บหั่นเอามาทานเป็นเมี่ยงได้เลยค่ะอ๋อก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยตายคุณผู้ชมที่กำลังชมอยู่อยากจะไปทำรับประทานเองก็ไม่น่าจะยากนะไม่ยากเลยค่ะแต่ถ้าอยากจะอร่อยคงต้องมาชิมต้นตำรับที่นี่วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ขออนุญาตชิมได้ไหมคะเชิญเลยค่ะอาจารย์เอาล่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาพิสูจน์กันนะกว่าชิ้นหนึ่งนะคะขิงนะคะใส่ปลาฟาดชิ้นหนึ่งโอ้อยู่นี่ไงเนื้อปลาฟาดส้มซ่าส้มซ่าชิ้นหนึ่งนี่แค่แบบปอกส้มซ่าก็น้ำลายสอแล้วนะในตัวน้ำยำเราก็ผสมน้ำส้มซ่าในนี้นะคะดูก่อนนะคะถืออันนี้รอไว้เลยนะคะน้ำเมี่ยงเราก็ลดไม่จัดมากใช่ไหมคะperfect พอชิมเสร็จแล้วคุณผู้ชมครับเนื้อปลาฟาดมีความแน่นแล้วก็รู้สึกเด้งๆด้วยนะมันเข้าปากเสร็จแล้วมันมีความเด้งๆอร่อยมากและกลิ่นของน้ำพริกแกงมันก็ไม่แรงจนเกินไปมันรวมกันเสร็จแล้วมันดูกลมกล่อมเด็กๆสามารถรับประทานได้นะครับมันไม่ได้เผ็ดมากเลยและยิ่งรับประทานคู่กับน้ำจิ้มที่มีความหอมของส้มซ่าด้วยแล้วโอ้โหมันยิ่งอร่อยนะกลมกล่อมมากเลยใครที่แวะมาพิษณุโลกนะครับสามารถแวะมาชิมเมี่ยงปลาฟาดได้ที่ร้านฟ้าไทยฟาร์มนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาของฝากติดไม้ติดมือหรืออยากลองทำเมนูแสนอร่อยจากปลาฟาดในฉบับของตัวเองสามารถสั่งซื้อเนื้อปลาฟาดได้ที่จุดจำหน่ายต่างๆในจังหวัดพิษณุโลกตามที่อยู่ที่ขึ้นหน้าจอได้เลยค่ะและใครที่เป็นสายขนมหวานอยากลองชิมขนมแสนอร่อยอย่างบัตเตอร์เค้กลูกตาลทำจากเนื้อตาลของดีอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกซึ่งอาจารย์ยิ่งศักดิ์เป็นผู้คิดค้นสูตรและถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในจังหวัดนำไปผลิตเป็นของฝากคู่เมืองพิษณุโลกทางร้านก็มีบริการจำหน่ายอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการเต็มปากเต็มคำแล้วนะครับคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับอย่าลืมนะครับช่อง Workpoint กดหมายเลข23เวลาบ่าย 3:00 นนะครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับน้ำเปล่านี้ใส่ตอนไหนครับคุณเชฟเดี๋ยวเราให้หมูสุกไปได้พอสักครึ่งนึงหลังจากที่เราปรุงซอสลงไปในหมูรวนแล้วเราก็จะได้กลิ่นหอมของซอสข้าวต้มส่วนใหญ่หรือโจ๊กที่เรากินก็ส่วนใหญ่จะมีไข่นะในไข่วันนี้เราใช้ไข่ออนเซนก็ทอดไปเรื่อยๆคุณผู้ชมจนกระทั่งกระเทียมมีสีเหลืองนี่หมูเริ่มเหลืองหน่อยๆแล้วคุณผู้ชมดูความน่ารับประทานสิไม่ต้องถึงกับกรอบเกรียมนี่คุณผู้ชมพริกขี้หนูแบบสุกๆแบบนี้กระเทียมยังพอเคี้ยวได้ออกหวานๆปากเบิ่นแน่คุณผู้ชม